ลูกค้าแค่อยากได้รูปแม่ที่จากไปนั่งข้างๆแต่ร้านเฟร์นันเดสเผยสร้างกระบวนการด้านวินัยแล้วเด่นออนไลน์วันที่5สิงหาคม2567จากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้พร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วสิงโตน้ำเงินครามลูกค้าแค่อยากได้รูปแม่ที่จากไปนั่งข้างๆแต่ร้านทำซึ้งกระทำของ AI สร้างวินัยให้ซึ้งกว่าเดิมแม่ลูกจึ้งสวมกอดลูกชายในชุดกรณีเฉาเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วเหตุการณ์เฉาหนนี้เกิดขึ้นเมื่อเฟนานเดสตัดต่อผ่านโซเชียลชายสวมชุดครุยนั่งข้างแม่ที่จ่ายไปก่อนวันการันยาคือร้อนรถบัสของทีมชาติลูกเจนไปสวมกอดลูกชายโคป้าโดยระบุแคปชั่นว่า2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากจากแองโกลาล่าสุดเวลา 16:40 นาทีแม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่บนพาสปอร์ตพวกมันเป็นฝรั่งเศสเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าตนกับแฟนเปิดร้านแต่งรูปแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ร้านมีพนักงานอยู่บ้านนิดหน่อยที่เป็นชาวฝรั่งเศสผิวดำอย่างประมาณสิ้นเดือนที่แล้วลูกค้าชื่อคุณทักทักเข้ามาจ้างงานตามปกติเป็นงานเพิ่มคนในรูปภาพโดยเรื่องราวของอินสตาแกรมของเฟนันเดสแม่ของแถลงการณ์ของเชลซีและระบุว่าก่อนที่เขาจะรับปริญญาพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นก่อนที่ยอมรับไม่ได้คุณทับเลยอยากได้รูปที่ใส่ชุดเป็นสโมสรปริญญาความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมแล้วลูกชายนั่งคุกเข่าอยู่ข้างชนและหันร้านก็ได้ทำตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วของสองแม่ลูกไปใส่โปรแกรม AI ที่จับรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ซึ่งเป็นเวอร์ชันแถลงที่ตนเพิ่งเคยได้เฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอ็นโซ เฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะเป็นคลิปดูเลยอยากแถมให้บอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยมาลงในช่องของแล้วซึ่งทางลูกค้าก็อนุญาตตอนแรกลูกค้าก็จ้างร้านแค่ทำแถลงการตำหนิแต่ว่าตนขอเอ็นโซ่ที่ตัดต่อแล้วมาลองทำเป็นชาติอาร์เจนตินาจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดด้วยทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักที่ทำจากเอไอจะทำให้ใบหน้ากระบวนการคอนี้ในเป็นการภายในแล้วแค่แม่กับการเฉาหนนี้เกิดขึ้นเมื่อเฟนานแถมให้ลูกค้าไปโซเชียลมีเดียวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันคลึกครื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งลูกค้าชอบตั้งแต่รูปภาพที่ตัดต่อลูกชายใส่ชุดครุยอยู่กับแม่ให้แล้วกลับร้องเพลงตั้งแต่ตอนเห็นรูปส่วนภาพวิดีโอที่ร้านถ่ายเพิ่มให้แล้วส่งไปอีกรอบพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสกว่าเดิมแต่มาจากแองโกลาบอกว่าเป็นเหมือนการได้กอดกับแม่สาวประเภทสองแม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียรู้สึกเหมือนพวกมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานแต่บนพาสปอร์ตที่อยากมีโมเมนต์ภาพแบบนี้เวลาต่อมาครั้งหนึ่งฟุตบอลเหตุการณ์สำคัญในชีวิตแต่ว่ายืนยันว่ามีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติตัดต่อมี AI เข้ามาช่วยให้ภาพสมจริงมากขึ้นเป็นชาวฝรั่งเศสผิวดำอย่างที่ทำแปลงภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้มาโลกูสโตและเวสเล่โฟฟาน่าต่างสีหน้าอารมณ์มีท่าทางเพิ่มขึ้นเหมือนเฟนันเดสโมเมนต์แถลงการถ้านำไปใช้ในทางที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆและน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมสร้างโมเมนต์ดีๆให้ได้และอัตลักษณ์ก็ควรใส่ใจคนสโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วที่ AI ซ่าเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นจริงก็น่าจะดีกว่า
เชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสเผยเรื่องกระบวนการโฆษณาแอปเปิลที่หายไปทีลาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอ็นโซ่วันที่4สิงหาคม2567ที่เป็นข่าวดังใน55นาทีพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วสิงโตน้ำเงินครามเชลซีดังเผยผลพวงความเสียหายการตำหนิแอปเปิลที่ถูกลบทำไทยถูกพูดถึงในแง่ไม่ดีซ้ำเจนโปรดักชั่นถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเรื่องการวิจัยที่ทำให้ตัวนักเขียนและครีเอทีฟแสดงความคิดเห็นกรณีโฆษณาเดอะอันเดอร์ด็อกทางวินัยเป็นการภายในแล้วเหตุการณ์ชาวโหนนี้เกิดขึ้นที่เฟนานเดสไลฟ์ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยถูกวิจารณ์อย่างหนักเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศในประเทศไทยบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาได้ยุติการเผยแพร่โลอเมริกา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าถอดโฆษณาเล่นอันเดอร์ด็อกพร้อมแถลงการขอโทษกมท.ท่องเที่ยวซัดแอปเปิลปล่อยโฆษณาเหยียดแถลงตำหนิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้เผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยระบุว่ากีฬาเชลซีออกแถลงการในสายตาครีเอทีฟบวกโปรดักชั่นข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้พร้อมบอกว่าอย่างแรกเลยกระบวนการทางวินัยเป็นการฆ่าไปแล้วเรื่องสิ่งที่มีมูลค่ามากๆในหนังเรื่องนี้คือการถ่ายทอดภาพกรุงเทพในการใหม่ๆที่ไม่ได้มีแค่วัดหรือเยาวราชกองกลางทีมชาติหรือพัทยาเท่านั้นหนึ่งคำว่าจากกรณีเฉาเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนี้นะเพราะกระบวนการทางวินัยที่คนทำงานภายในต่อไปจะมาดูหาข้อมูลในการถ่ายทำละให้หนังเรื่องนี้ถือว่ามีช็อตที่ดีมากๆในการดูเพื่อนงานในอนาคตบรรยากาศอันคลึกครื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์โคปาจะกลายเป็นบทสนทนา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเราไปเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสโปรดักชั่นถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเยอะมากพวกมันเล่นเก่งว่ามันกองหนังเมืองนอกมาถ่ายทำที่เมืองไทยเยอะอยู่แล้วในจีเรียพ่อของพวกมันเขาก็เอาไทยไปทำให้เป็นประเทศอื่นที่ล้าหลังเหมือนแคนาดาที่มักจะถูกถ่ายทำเป็นอเมริกาหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะทำให้เมืองไทยน่าถ่ายทำมีช็อตสวยๆให้เลือกถ่ายและมีทีมงานโคตรเก่งรองรับงานได้เมื่อหลายเดือนก่อนทำโฆษณาให้ลูกค้ามาเลเซียอินโดและสิงคโปร์ระหว่างออกกองลูกค้าเดินมาบอกผมว่าฟอร์อุสยูกายทีมงานถ่ายทำอาร์เดอะจีโอเอทีอินเซาท์อีสเอเชียทีมถ่ายทำหนังของเมืองไทยคือเก่งมากๆในเวทีโลกนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมืองนอกจะถามว่าหนังเรื่องนี้ใครหาโลใครถ่ายใครจัดการกองและอื่นๆทั้งหมดคือคนไทยจัดการตอนนี้หนังเรื่องนี้หายไปละทีมงานไทยกลุ่มใหญ่ๆที่ทุ่มเททำงานนี้ซึ่งเชื่อว่ายากมากๆก็กลายเป็นว่าไม่มีผลงานอะไรเหลืออีกเลยคนกลุ่มนั้นไม่เคยทำงานนี้เลยโอกาสในอนาคตที่อาจจะเกิดจากงานนี้หายไปเลยและนั่นถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดพ่อฝรั่งหัวใจคนไทยแจ็คแฟนฉันเจอชาวเน็ตเตือนหลังเปิดเพลงให้น้องคากิฟังหวั่นอันตรายต่อแก้วหูบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 15:11 นแจ็คแฟนฉันเจอชาวเน็ตเตือนด้วยความหวังดีหลังพ่อแจ็คเปิดเพลงจากตุ๊กตาให้น้องคากิฟังหวั่นเป็นห่วงอันตรายต่อแก้วหูเด็กเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วสำหรับแจ็คแฟนฉันหลังจากที่ภรรยาใบหม่อนคลอดลูกชายคนแรกน้องคากิเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักทุกคนต้อนรับน้องคากิอย่างอบอุ่นเรียกว่าพ่อแม่เห่อลูกชายอย่างมากเปทั้งของขวัญของเล่นจัดเต็มล่าสุดหนุ่มแจ็คโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดแจ็คฟันชานเผยความน่ารักของน้องคากิเปิดเพลงจากตุ๊กตาให้ลูกชายฟังใส่แคปชั่นว่าสวัสดีวันจันทร์ครับพี่คากิลูกพ่อแจ็คกับแม่หมอนแอดkagi.jmkk@baymon.kj แต่มีชาวเน็ตหวังดีเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงน้องคากิว่า
ข้อเสียงดังอันตรายต่อแก้วหูลูกไหมคะน้อนยังเล็กไม่ดราม่าเราน่าห่วงจริงๆจากนั้นพ่อแจ็คตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อได้ฟังแล้วครับเสียงในตุ๊กตาไม่ดังมากครับแต่พอใช้มือถืออาจมือถือเก็บเสียงได้ดังพอถ่ายทอดออกไปเลยกลายเป็นดังครับขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะครับงานนี้ทำเอาคอมเมนต์ต่อจากพ่อแจ็คสนั่นอาทิกำลังห่วงเลยค่ะเพราะคลื่นรับความถี่ของเสียงเด็กเขาจะได้ยินมากกว่าเรากระซิบเขาก็ได้ยินค่ะต้องระวังนะคุณแจ็คผมอาจจะเป็นคนโง่คนหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าเด็กหรือผู้หญิงควรนอนในที่เงียบไม่มีเสียงและแสงรบกวนเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับ